ค่ะวันนี้เราอยู่ที่ชูศักดิ์ฟาร์มนะคะอยู่กับคุณทัศนะนะคะฟาร์มนี้นะคะได้ติดตั้ง airfloc jumbo นะคะอันนี้ก็จะวางอยู่หน้าใบพัดตีน้ำเพื่อให้น้ำโฟลว์ไปนะคะก็ตอนนี้ยังติดตั้งไม่เสร็จนะคะบริเวณตรงนั้นยังไม่ได้ติดตั้งพอติดตั้งหมดเนี่ยก็จะมี airfloc jumbo อยู่หน้าใบพัดตีน้ำทั้งหมดนะคะอันนี้ใช้รูท2 นิ้วครึ่งในบ่อได้ประมาณ30กว่าหัวของ airfloc jumbo ใช่ไหมคะตอนนี้ยังติดตั้งไม่หมดนะคะพอติดตั้งครบแล้วเนี่ยภายในบ่อนะคะก็จะมี airfloc jumbo ประมาณ35หัวค่ะอันนี้ก็บ่อของคุณทัศนะอีกบ่อหนึ่งนะคะจะเป็นบ่อ3งานนะคะฟองอากาศที่เกิดขึ้นตรงโน้นนะคะก็จะเป็นท่อ PVC เจาะรูเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบภายในบ่อเดียวกันว่า PVC เจาะรูกับ airfloc มีฟองละเอียดต่างกันอย่างไรค่ะลมที่เป็นกลมๆตรงกลางนะคะเป็นลมที่เกิดจาก airfloc 2นะคะฟองที่ได้จะละเอียดกว่ามากค่ะ